ติดกับฟินแลนด์อยู่ตรงกันข้ามนะฟินแลนด์ก็มาจากฟินแลนด์เข้ารัสเซียแล้วรัสเซียก็มีเมืองสำคัญตรงแถบนั้นก็คือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรัสเซียต้องยึดแถบทะเลบอลติกนี้ซะก่อนเพราะประการแรกก็คือเพื่อขยายเขตพื้นที่ออกทางทะเลอย่างที่เรียนแล้วถ้าเกิดสงครามใหญ่เนี่ยแล้วครองทะเลไม่ได้ไม่มีทางชนะท่านปานวิทย์เข้าใจดีเรื่องการครองทะเลนี่ใช่ครับอันนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่าเส้นทางลำเลียงมันต้องมาทางทะเลนะครับแต่ถ้าสงครามกันในทะเลทรายก็กลับกันครองอากาศครับพอโมเช่บอกว่า the sky is ours ประกาศชัยชนะเลยเพราะมันไม่มีคุมแล้วแม่น้ำไม่มีทะเลนะครับเพราะนั้นต้องครองฟ้าครับเพราะภูมิประเทศมันบังคับอยู่ใช่ครับแต่ถ้าเป็นสงครามใหญ่ต้องทะเลอย่างเดียวเพราะว่าพื้นที่เขา3ใน4ของโลกเป็นน้ำถ้าใครครองน้ำไม่ได้คนนั้นก็ครองมีความได้เปรียบไม่ได้นะเขาต้องออกทางบอลติกให้ได้ออกมาก็เจอใครเจอสวีเดนแล้วฟินแลนด์เนี่ยก็ยังฟินแลนด์เนี่ยไม่เคยถูกกับรัสเซียเลยนะในช่วงก่อนสงครามโลกและช่วงสงครามโลกนะฟินแลนด์เป็นประเทศที่ช่วยเยอรมันโจมตีรัสเซียนะกองทัพฟินแลนด์เป็นกองทัพที่ลบกับรัสเซียมาตั้งแต่อดีตอันยาวนานเนี่ยจนทั้งหลังสงครามเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับจากโซเวียตล่มสลายไปก็ยิ่งเบาใหญ่เลยเพราะว่าก็เริ่มมีการค้าขายกันฟินแลนด์เนี่ยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะเราเห็นเขาทำโนเกียเราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมไม่ใช่พื้นฐานก็เป็นเกษตรกรรมเขาปลูกต้นไม้เขาทำกระดาษดีๆขายแล้วก็มีระบบการศึกษาที่เรารู้กันแล้วที่ดีมากและต่อมาเขาก็มองว่าเขาจะอยู่ด้วยเกษตรกรรมอย่างเดียวไม่ได้แล้วเขาจึงพัฒนาเทคโนโลยีก็มาเป็นเรื่องระบบเซลูล่า900ซึ่งเขาเป็นผู้นำระบบนี้แล้วโนเกียก็แพร่หลายในเมืองไทยอยู่พักใหญ่เลยจนหายไปสักพักนึงเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งเริ่มกลับมาแล้วอันนี้ก็อยู่ติดกับรัสเซียแล้วก็มีคาบทะเลบอลติกก็มาถึงประเทศ3ประเทศนี้ที่ว่าเป็นประเทศเล็กๆเขาจะยึดพื้นที่นี้ได้แล้วก็จากการคาดภาพฉายจากไอ้การจำลองยุทธเนี่ยก็พบว่ารัสเซียเนี่ยมีกำลังรบหุ้มเกราะเนี่ยมากกว่าทางยุโรปตะวันตกหรือทางกลุ่มนาโต้คือรถถังรถหุ้มเกราะต่างๆนี่สูงกว่าแต่อาวุธนิวเคลียร์เนี่ยต่ำกว่าทางแถบยุโรปดังนั้นภายในช่วง36ชั่วโมงแรกทางรัสเซียลุกเข้ามาจริงหมายถึงสงครามเต็มรูปแบบเลยเขาก็คงจะเข้ามาถึงดินแดนริมทะเลบอลติกได้แต่ในที่สุดแล้วก็จะต้องถูกตีโต้ไปเพราะว่าถ้าหากถึงขั้นใช้อาวุธนิวเคลียร์เมื่อไหร่รัสเซียก็จะเป็นรองเพราะว่าจำนวนน้อยกว่าประการที่สองถ้าดูอำนาจกำลังรบของรัสเซียปัจจุบันนี้กองทัพเขามีกำลังพลประมาณ 700,000 กองทัพสหรัฐอเมริกาใน 800,000ไม่รับกองทัพในประเทศยุโรปตะวันตกอีกมากมายซึ่งรวมกันก็คงเป็นล้านดังนั้นถ้าหากรวมกันจริงๆแล้วเนี่ยกำลังสักสงครามก็ยังต่ำกว่าและที่สำคัญก็ที่เรียนแล้วฐานทัพเรือเขาแทบจะไม่มีเลยในพื้นที่ยุทธศาสตร์บางคนจะแย้งโอ้งั้นจีนต้องร่วมมือกับรัสเซียคือเจรัสเซียเนี่ยนะฮะเขาร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจนะฮะสองประเทศเนี่ยเขามีทิศทางตรงกันตรงที่ว่าแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเขาไม่ได้รักกันขนาดแม้กอดคอเป็นเกลือเป็นเสี่ยวกันแบบเรารักเพื่อนเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าหากอะไรเขาเสียประโยชน์เนี่ยเขาก็คงจะไม่มาล่วงหูจมท้ายด้วยอย่างเช่นรัสเซียกับจีนก็ยังมีปัญหาเรื่องเส้นเขตแดงกันอยู่เลยซึ่งทะเลาะกันเขตเพชเชนโบเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเป็นของชาติทั้งนั้นแต่เขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ปะทะตรงนี้เพราะว่ามันจะเสียหายเรื่องภาพรวมก็เลยเอาพักไว้ก่อนฉันไม่มองเหมือนกับเรากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเรามีปัญหากับลาวกับเขมรกับมาเลเซียกับพม่าตลอดรอบชายแดนเรามีปัญหาเรื่องเขตแดนหมดเลยนะครับแล้วทำไมไม่ตัดสินใจเลยในของเราทำไมไม่ไปยึดก็อย่างที่ปัญหาเหตุผลเดียวกันจีนกับรัสเซียนั่นแหละถ้าเราไปไต่กันแบบอย่างอื่นก็ไม่ต้องทำอะไรดังนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรก็ทำเฉยๆไปก่อนแต่ยอมได้ไหมมันก็ยอมไม่ได้แล้วทำไมไม่ลุกขึ้นมาก็อย่างที่เรียนแล้วก็ยืดเวลาไปอย่างนี้นะครับก็คือกุศโลบายระหว่างประเทศก็อย่าเรียนสรุปแล้วก็คือว่าผมก็ยังคิดว่ารัสเซียเนี่ยไม่ขยายเพราะเขาได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้เหมือนกันที่เอกทูตเขาตายเนี่ยประการแรกเขาสร้างความชอบธรรมได้เห็นไหมฉันถูกรังแกทำนองนี้ก็ความเห็นใจก็เทไปแต่ที่คนก็ลืมไปมองว่ารัสเซียไปช่วยเจ้าอาซาร์ไปฆ่าชาวบ้านมากมายกายกองนี่คอยอาซาร์เนี่ยถ้ารัสเซียไม่ช่วยเนี่ยชาวบ้านไม่ตายมากขนาดนี้หรอกนะแล้วก็ที่จริงรัฐบาลอาซาร์จะล้มไปแล้วก็ได้นะก็สร้างความชอบธรรมขึ้นมาประการที่สองแทนที่เขาจะใช้ท่าคีแข็งก้าวกับตุรกีเขาคุยกับท่านดิตุรกีเนี่ยภาพลักษณ์ก็ดีขึ้นในสายตา
เวทีโลกและที่สำคัญที่สุดคือยังมีซอฟต์พาวเวอร์อีกมากที่จะให้เล่นไม่จำเป็นต้องใช้ไม้แข็งใช้ไม้นวมการใช้ระบบเศรษฐกิจการใช้การทูตระหว่างประเทศการใช้สื่อมวลชนเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ดีกว่าครับครับนั่นเป็นมุมมองของท่านดร.อนุชาตินะครับซึ่งเป็นตักกะมีอีกมุมมองหนึ่งของอีกกลุ่มหนึ่งเขาวิเคราะห์นะครับอยากจะถามดร.อนุชาติว่าเขาวิเคราะห์ลักษณะของปูตินว่าเคยเป็นหัวหน้า KGB เป็นบุคคลที่สุขุมนิ่งลึกโหดครบเครื่องนะครับครบเครื่องครองอำนาจในรัสเซียมานานสิ่งที่ปูตินจะยอมเสียไม่ได้เขาอ่านว่าศักดิ์ศรีเมื่อตอนที่มีการโชว์ผู้นำระหว่างโอบามากับปูตินโอบามาก็ไปตีกอล์ฟโชว์แข็งแรง ในขณะเดียวกันปูตินถอดเสื้อขี่ม้าถือปืนล่าสัตว์ในน้ำแข็ง คือโชว์ซิกแพคที่พุงด้วยที่พุงแล้วก็เนี่ย ก็เป็นลักษณะของ ท่านประธานาธิบดีปูตินข้าทูตมันก็ครับข้าตัวแทนประเทศรัสเซีย คนในรัสเซียเนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยที่บอกว่าประเทศใหญ่เสียศักดิ์ศรีสองครั้งแล้วนะแล้วศักดิ์ศรีของรัสเซียจะอยู่ตรงไหนก็เป็นจุดหนึ่งที่เขามาวิเคราะห์ว่าปูตินท่านประธานาธิบดีปูตินเนี่ยต้องทำอะไรบางอย่างแล้วในเมื่อคนรัสเซียเนี่ยตรงนี้ไม่แฮปปี้ละยิงเครื่องบินตกก็กลืนเลือดยิงทูตก็เอากลืนเลือดอีกปูตินก็คงจะเหนื่อยหน่อยสำหรับคนในรัสเซียนะครับและลักษณะนิสัยของปูตินเองเนี่ยเป็นคนลุยเชื่อว่าจะต้องมีมาตรการในการโต้ตอบอะไรที่รักษาหน้าหรือไม่ให้เสียศักดิ์ศรีไว้เขาบอกลักษณะนี้เหมือนโดนถูกตบหน้าปูตินคงไม่ยื่นอีกด้านหนึ่งไปให้ตบอีกหน้าหนึ่งตบขวาเอายื่นซ้ายเอาตบให้พอใจนั่นไม่ใช่ปูตินน่าจะสวนสักหมัดหนึ่งในการวิเคราะห์ของอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ของคนกลุ่มนี้เนี่ยเอาลักษณะของประธานาธิบดีปูตินเอากระแสในรัสเซียซึ่งเริ่มโกรธแค้นแล้วเริ่มโกรธแค้นแล้วว่าเอ้ยไม่เคยมีใครทำได้นะมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเหมือนกันสหรัฐหนึ่งเขาก็หนึ่งเขาไม่ใช่สองเขาหนึ่งเหมือนกันไปอวกาศก็ไปก่อนสหรัฐอาวุธก็ไม่แพ้กันสงครามก็ได้เสียกันไปข้างหนึ่งเองจะเหนือกว่าจำนวนแต่ข้าก็ไม่ใช่ย่อยตรงนี้เป็นไปได้ไหมครับที่จะมีการโต้ตอบอย่างรุนแรงเพื่อรักษาหน้าครับขอบพระคุณครับผมขยายความเรื่องปูตินหน่อยนะว่าท่านผู้ชมจะเห็นว่าโหดยังไงนะฮะปูตินเนี่ยมันเคยสั่งฆ่าประธานาธิบดียูเครนโดยการลอบวางยาพิษด้วยสารโพโลเนียมแต่ว่าประธานาธิบดียูเครนเนี่ยไม่ตายนะเจ็บหนักเลยแล้วไปรักษาต่างประเทศพอรักษาหายเนี่ยหน้าตาก็พิการปูปูปะปะไปเลยแล้วก็ฆ่าสายลับของตัวเองอีกคนด้วยสารตัวนี้ไอ้สายลับนั่นหนีไปอยู่ที่อังกฤษแล้วก็ไปตายที่อังกฤษดังนั้นสกอตแลนด์ยาร์ดกับ MI6 เนี่ยสืบสวนก็เลยรู้ว่าปูตินอยู่เบื้องหลังอีกกรณีนึงที่พิสูจน์ความเหี้ยมของเขาที่จริงมีเยอะเลยเคสของปูตินลงละครไงมันฆ่าชาวบ้านลงละครที่ไปดูละครที่บอยชอยนะครับพวกต่อการก่อการร้ายเชชเนียเนี่ยเข้าไปยึดโรงละครบอยชอยกลางกรุงมอสโกเลยโรงละครบอยชอยเป็นโรงละครโบราณเก่ามากขนาดไม่ใหญ่จุประมาณสัก200กว่าคน300คนนี่ก็เต็มแล้วนะครับผมเคยไปดูบาเล่ที่นั่นนะผู้ร้ายเนี่ย44คนเข้าไปยึดโรงละครเนี่ยปูตินไม่ฟังเสียงอัดแก๊สพิษเข้าไปในโรงละครแล้วก็เอาสเปซนาร์ดก็คือหน่วยรบพิเศษเข้าไปเนี่ยฆ่าผู้ร้ายตายหมดทีละคนส่วนคนธรรมดาที่ไปดูละครโดนแก๊สพิษเข้าไปตายอีก100กว่าคนระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยหมอถามว่าใช้แก๊สอะไรจะได้หาทางรักษาได้จนวันนี้รัฐบาลก็ไม่เคยบอกฝ่ายการแพทย์ว่าใช้แก๊สอะไรก็ปล่อยให้มันตายไปนี่คือปูตินอีกครั้งหนึ่งก็คือผู้ร้ายไปยึดโรงเรียนอนุบาลที่นอร์ทเชเตียปรากฏว่าผู้ร้ายร้อยกว่าคนโรงเรียนใหญ่มากใช้แก๊สไม่ได้เป็นไงส่งสเปซนาร์ดเข้าไปลุยผู้ร้ายร้อยกว่าคนตายหมดยังไงก็ตายหมดนักเรียนอนุบาลตาย400โอ้โหนักเรียนอนุบาลโดนลูกหลงตาย400ครับซึ่งถ้าเป็นเมืองไทยรัฐบาลไหนก็อยู่ไม่ได้แต่ปูตินอยู่ได้เพราะว่าเขาทำให้คนรัสเซียเนี่ยมีความเพื่อเกิดขึ้นมาแล้วคนรัสเซียเครียดนะเขาจะไม่หัวเราะอะไรไม่ทักทายไม่ยิ้มอะไรกันง่ายๆถ้าไม่มีสาเหตุหรอกนี่คือปูติน
แล้วก็ที่สำคัญคือเขาเคยสั่งการให้ลูกประเทศเพื่อนบ้านคือจอร์เจียตอนนั้นเขาสลับตัวจากการเป็นรัฐมนตรีเขาหมดสมัยต้องเป็นนายกก็ให้ลูกน้องขึ้นเป็นรัฐมนตรีแทนคือเมดเวเดียฟในปี2003ปรากฏว่าเขาส่งทหารรับจ้างชาวเซาออสเตรเลียเนี่ยบุกเข้าไปในจอร์เจียเรียกว่าสงคราม5วันคนจอร์เจียตายไป 20,000 กว่าคน oh. เพราะว่าเขาส่งกำลังเครื่องบินทางอากาศคัฟเวอร์และให้ทหารรับจ้างบุกเข้าไปในประเทศนั้นนี่คือลักษณะของเขาแต่ถ้ามองในกรณีนี้อย่างที่ทางนั้นวิเคราะห์บุคลิกของปูตินเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ผมยังมองว่าถ้าการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยหนึ่งก็คือปั๊บดีตุรกีเนี่ยพยายามลดน้ำหนักก็คือต่อสายไปแล้วประการที่2เขาจะทำอะไรได้จากประโยชน์อันนี้ถ้าจะจัดการจริงๆเนี่ยเขาต้องก่อนจะทำสงครามกับประเทศขนาดใหญ่เนี่ยมันจะต้องวางกำลังที่ก่อนเนี่ยการวางกำลังการประกอบกำลังก็มีการวางแผนซึ่งเขายังเดินหมากยังไม่ถึงตาที่จะสามารถจะลุกไปถึงขนาดสงครามใหญ่ได้ถ้าจะงั้นทำสงครามจำกัดขอบเขตจะไปทำกับอะไรกับตุรกีแล้วไอ้แบบดีมันก็ยอมซีไปแล้วเนี่ยยอมซิโรราบไปแล้วนะทางตุรกีน่ะทางออกก็คงจะมาที่ซีเรียอีกนะฮะอาจจะเสริมกำลังเข้าไปตอบโต้กลุ่มต่อกลุ่มตรงกันข้ามขยายความสัมพันธ์กับอิหร่านเพราะเรียนที่เรียนแล้วผมยังมองว่าเขาจะใช้ซอฟต์พาวเวอร์เป็นหลักก่อนยังไม่ถึงขนาดจะต้องทุบอะไรรุนแรงขนาดนั้นนะครับก็เป็น2มุมมองนะครับ2มุมมองที่ว่าฝากไว้ให้กับท่านผู้ชมที่ถามมาว่าโอกาสเกิดอย่างดร.อนุชาติมีโอกาสเกิดอย่างที่สมาชิกถามมาว่าเอาลักษณะประจำตัวของปูตินความโหดของเขาความเสียหน้าของประเทศรัสเซียมาจับก็มีโอกาสที่จะใช้กำลังรุนแรงแต่ถ้าคิดให้รอบคอบคงไม่ใช่แต่ถ้าจุดไม่รอบครอบหรือต้องการที่จะรักษาหน้าของประเทศยุ่งเหมือนกันครับยุ่งเหมือนกันอาจจะซัดสะเมืองนึงเป็นการสั่งสอนพอขำๆพอขำๆปล่อยระเบิดหลุดสักเมืองนึงทำไมอ่ะครับประเภทแบบเฟรนดิ้งไฟล์แกล้งทำยิงสุ่มแล้วแล้วก็บอกเอาไม่ซัดตู้ตุรกีแล้วนะปูตินคงไม่ทำถ้าปูตินทำแบบชัดเจนเกินไปคงปล่อยระเบิดหรือว่าอะไรสักอย่างนึงเพื่อเป็นการให้รู้ว่าเอ๊ะเองตบหน้าข้าก็ชกซ้ายเองนะเนี่ยครับตัวเนี้ยน่าคิดเพราะขณะนี้เนี่ยทางเศรษฐกิจเริ่มประเมินสถานการณ์กันแล้วว่าจะกระทบยังไงถ้ารัสเซียปฏิบัติการด้วยความรุนแรงจะเป็นเฉพาะจุดหรือขยายทั้งเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่สภาพเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงเริ่มคิดกันแล้วครับก็เราโชคดีใช่ไหมครับเราเพิ่งจัดเสวนาเรื่องระเบิดพอดีเพราะเรามองการก่อการร้ายมันจะทวีขึ้น คือประเทศใหญ่มันหนุนก่อการร้ายทั้งนั้นนะฮะ คือผมก็เห็นว่าแม้พวกเราก็ชอบด่าอเมริกาใครๆก็ไม่รักอเมริกาอเมริกาจีนรัสเซียเหมือนกันไม่ใช่มีใครดีเลวกว่ากันเลยทีแต่เราอาจจะไม่เห็นภาพของประเทศพวกนั้นน้อยเกินไปเชื่อไหมครับในจีนเนี่ยนะฮะห้ามชาวมุสลิมในซินเกียงทำละหมาดห้ามทำเพราะว่าปกติแล้วจีนก็ไม่ส่งเสริมศาสนาอยู่แล้วโดยยิ่งซินเกียงพวกอุยเกอร์เนี่ยยิ่งเป็นคนคล้ายๆว่าเป็นไอ้พวกประเทศสลาฟนะไม่ใช่คนจีนด้วยซ้ำไปเนี่ยเขากดดันหนักไอ้พวกนี้เป็นต้นนะก็เป็นที่ก่อให้เกิดกลุ่มก่อการร้ายต่างๆมากขึ้นแล้วในเมืองไทยเราก็เจอนะก็สงครามก่อการร้ายเนี่ยมันอยู่ภายใต้การชักใยของประเทศมหาอำนาจทั้งนั้นแหละครับเนี่ยครับก็มีสองมุมมองนักธุรกิจก็เตรียมตัวกันเองแล้วกันนะครับเดาว่าจะเกิดทางไหนมันก็ออกได้2 อย่างนะครับการเรียนในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือหรือทหารบกหรือทหารอากาศก็เหมือนกันนะครับคำตอบไม่ใช่ว่าแพ้ชนะบุกไม่บุกคำตอบคือมีเหตุผลเข้ามาประกอบมันอาจเกิดได้ทั้ง2 อย่างเพราะฉะนั้นฝ่ายเสนาธิการที่มีเรียกว่ามันสมองก็ต้องพิจารณาแล้วทำข้อเสนอมาว่าจะเป็นยังไงเราทำทั้งทุกแผนทุกช่องทางใช่ครับที่จะเป็นไปได้นะครับเช่นเดียวกันกับพวกทางเศรษฐกิจก็ต้องรีบประเมินเลยว่าถ้าไปค่าเงินจะเปลี่ยนจะเกิดยังไงทองจะขึ้นต้องเตรียมตัวไว้เพราะดาวใจปูตินลำบากเนื่องจากจิตใต้สำนึกโหดอยู่แล้วโหดอยู่แล้วมากๆเลยใจร้ายด้วยครับเนี่ยไม่งั้นไม่ปล่อยลูกเรือตัวเองตาย35คนปล่อยให้ตายดื้อๆเลยพูดโทรศัพท์กันอย่างนั้นเพื่อใครจะไปช่วยก็ไม่ให้ไปคนอื่นช่วยได้อเมริกาช่วยได้ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีนี่ครับโอ้โหนี่คือคำตอบว่าศักดิ์ศรีของปูตินนะครับ
แต่ผมยังดูว่าของอินทิราเนี่ยผมยังทันนะครับตอนที่ผมไปเรียนอินเดียเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอินทิราคานธีเนี่ยยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับประเทศก็เริ่มแตกแยกแล้วก็มีความเป็นอยู่อย่างยากจนมากตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เลยแขกที่พวกหัวเนี่ยเขาเรียกว่าสดาจีสดาจีสดาเนี่ยก็แปลว่าชดาที่เราบอกอะของที่ครอบหัวของที่ครอบหัวที่เราบอกใส่ชดาเนี่ยมาจากอินเดียครับสดาจีคือผู้ที่มีสิ่งที่ครอบหัวแต่เขาครอบด้วยผ้าเขาเรียกตัวเองว่าสดาจีเมืองที่เขาอยู่คือรัฐปัญจาบเขาเรียกว่าปัญจาบีเขาห้ามตัดผมห้ามโกนหนวดแล้วสิ่งที่เขามีเนี่ยที่อินเดียต้องกลัวเนี่ยเขาเป็นชาตินักรบนะครับเขาเป็นคนหยุดมุสลิมไม่ให้ตีตะลุยเข้ามาด้วยกำลังของทหารซิกเขาทั้งรัฐเนี่ยหรือผู้ที่นับถือศาสนาซิกนามสกุลเดียวกันหมดความเป็นปึกแผ่นเขาขนาดไหนคือนามสกุลซิงซิงเนี่ยคือซิกหมด all Sikh is Sing but all Sing is not Sikh คือซิงที่นอกเหนือกฎเกณฑ์อยากหลอถอดผ้าพวกหัวออกอันนี้ก็เป็นซิงแต่ไม่นับถือศาสนาซิกในเมืองไทยก็มีเยอะไปเจอถอดผ้าพวกออกโอ้โหหล่อเขาถอดไม่ได้นะหล่อเมืองไทยเยอะครับถอดแล้วหล่อสวยผู้หญิงก็สวยเป็นพวกอารยันครับอารยันเนี่ยครับจมูกยาดงเลยใช่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าคนปัญจาบหรือปัญจาบีเนี่ยได้สิทธิพิเศษนะครับเขาจะสามารถจะถือดาบได้อย่างญี่ปุ่นยุคหมดซามูไรห้ามถือดาบเลยเขาเป็นปัญจาบีเป็นชาตินักรบถือดาบได้เขาถือดาบจะมีกำไลข้อมือจะมีปิ่นปักผมและจะมีเทอร์เบิลทางเรียกเทอร์เบิลคือผ้าที่ครอบผมนี่แหละครับไม่น่าไว้ใจตอนนั้นไม่น่าไว้ใจจะขนาดไหนก็แล้วแต่เพราะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาครับเรื่องการเมืองศาสนามาปนกันเลยโอ้ไม่ได้เลยมหาธรรมคันธีก็เหมือนกันปัญหาเรื่องการเมืองศาสนาโดนมุสลิมยิงตายคุณดูครับฮินดูเหรอครับฮินดูด้วยกันอ๋อไปช่วยครับเพราะโกรธว่าไปให้มุสลิมแยกประเทศครับกลายเป็นปากีสถานตะวันออกและตะวันตกตามที่อังกฤษมันยื่นคอเรียกร้องฮินดูด้วยกันก็เลยยิงท่านอ๋อฮินดูยิงนะครับแล้วก็เจ็บอยู่4ชั่วโมงนะก่อนจะแหมน่าสงสารท่านก็นั่งทอผ้าไอ้นี่มายิงเลยโอ้แน่นก็เป็นเรื่องศาสนาเหมือนกันศาสนาเกี่ยวกันเมืองเพราะอังกฤษมันวางยาไว้ให้คนมันแตกกันก็เหมือนโรฮินจานี่ไงเรายังไม่มีโอกาสคุยโรฮินจาเลยนะอังกฤษเหมือนกันวางยาฝีมืออังกฤษมากพม่ากษัตริย์โดนไปอยู่อินเดียเห็นไหมครับพระเจ้าทีปอเลยนะครับครับตัวอังกฤษเนี่ยวางยาไว้ตลอดประเทศอินเดียที่เกิดปัญหาตะวันออกกลางเนี่ยอังกฤษทั้งนั้นเลยครับทั้งนั้นด็อกเตอร์เชื่อไหมว่าท่านมหาธรรมคานธีผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยได้ยานขั้นหนึ่งคือถือว่าเป็นคนหนึ่งที่สำเร็จอาจจะไม่ถึงพระอรหันต์อาจจะโสดาบันด็อกเตอร์เชื่อไหมไม่เชื่อผมจะให้เหตุผลว่าน่าเชื่อเขาให้เหตุผลนะครับว่าท่านเนี่ยสามารถควบคุมจิตใจได้เมื่อคนที่เข้ามายิงลั่นกระสุนนัดแรกปังเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นเราก็ต้องร้องโอ้ยมายิงผมทำไมท่านบอกว่ารามคือพระเจ้าเขาให้ความเมตตาแก่ชายผู้นี้ด้วยมันซัดอีกปัง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 ก่อนจะสุดลงบอกว่ารามช่วยนำทางให้กับคนคนนี้ด้วยโอ้ยหนึ่งยังไม่ร้องแล้วมีจิตใจแน่นขนาดไหนที่บอกว่าพระเจ้าช่วยคนนี้ด้วยที่แท้จะบอกว่าจะนำทางตัวไปไม่บอกให้ช่วยชายผู้นี้ด้วยรามของเขาคือพระเจ้าของฮินดูนะครับนี่นะครับรามก็พระกฤษณะอันเดียวกันชื่อพวกเราก็เยอะแยะชื่อด็อกเตอร์ก็ไม่รู้เป็นภาษาสันสกฤตหรือเปล่าเพราะมาเยอะนะครับอย่างอนันต์เนี่ยชื่อเขาเยอะแยะอานันต์ที่อินเดียกฤษณะมาจากนู่นเลยกฤษณะนี่ใช่เลยกฤษณะกฤษณันนี่แหละครับรามาไม่น่าไว้ใจแต่ตามดูกันไปว่ารัสเซียจะใช้ไม้นุ่มหรือไม้แข็งจะรักษาหน้าที่ถูกตบไปแล้วอย่างไรครับผมนะเชื่อว่าต้องมีทีเด็ดนะเพราะว่าเชื่อต้องมีทีเด็ดไอ้จะไปกดดันแบบเดิมเนี่ยคงไม่มีแล้วนะครับครับครับวันนี้เราก็ให้คำตอบกับแฟนๆเราได้ไปอันหนึ่งนะครับต่อไปเราก็จะมาคุยอีกเรื่อง
สารดินเนี่ยหัวหน้าสนใจมากอีกหลายๆอย่างกับดร.อนุชาตินะครับจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับเราก็นำมาแต่ถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะตัดเข้ามาก่อนตัดเข้ามาก่อนอย่างวันนี้เราตั้งใจจะพูดเรื่องไม่ใช่เรื่องนี้ครับดร.ตั้งใจจะพูดเรื่องก็อยากจะเล่าเรื่องการระเบิดที่เราจัดการเสวนากันเมื่อวันศุกร์ก่อนนะฮะว่ามันช่วงที่ทันสมัยเยอรมันก็โดนไปเนี่ยถ้าคนเยอรมันมาเรียนกับเราวันก่อนนะใช่อาจจะเจ็บน้อยลงนะใช่ใช่ก็น่าเสียดายเขาไม่มาฟังเราน่าสนใจมากเราจะทำอีกครั้งหนึ่งให้คนดูเยอะเป็นการบรรยายที่ดีมากวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมกับพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่พฤหัสหน้าสวัสดีครับของช่อง13สยามไทยย้อนหลังได้ทาง youtube.com พิมพ์ CH13 สยามไทยอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมรายการก่อนใครค่ะ ดาวเทียมไทยโชติขนาดเท่าจริงค่ะมีความสูงประมาณ 2.5 เมตรแล้วก็กว้างประมาณ2เมตรนะคะโดยชื่อดาวเทียมไทยโชติได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีความหมายว่าดาวเทียมที่ทำให้ประเทศไทยรุ่งเรืองค่ะดาวเทียมไทยโชติหรือดาวเทียมทีออสดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อปี2551ที่ฐานส่งจรวดเมืองยาสนีประเทศรัสเซียโคจรอยู่เหนือชั้นบรรยากาศสูงจากพื้นดิน822กิโลเมตรดาวเทียมไทยโชติใช้เวลา 101.4 นาทีในการโคจรรอบโลก1รอบหรือโคจรด้วยความเร็ว 6.6 กิโลเมตรต่อวินาทีใช้แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานติดตั้งกล้อง2ตัวถ่ายภาพขาวดำและภาพสีบันทึกภาพได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกในทุกๆวันดาวเทียมไทยโชติจะถ่ายภาพทั้งในไทยและทั่วโลกอย่างต่อเนื่องก่อนส่งข้อมูลกลับมาที่สถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาเป็นผู้ประมวลผลก่อนส่งข้อมูลต่อให้ผู้ใช้จะมีทีมงานชุดแรกก็คือวางแผนในการถ่ายภาพนะฮะชุดที่สองก็คือจะทำหน้าที่ส่งคำสั่งนะขึ้นไปหาดาวเทียมเพื่อจะบอกดาวเทียมว่าวันถัดไปนะครับเราจะถ่ายภาพพื้นที่ไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ทีมที่3ก็คือทีมที่รับสัญญาณภาพลงมานะครับแล้วก็ผลิตเป็นภาพส่งให้กับผู้ใช้ต่อไปภาครัฐบาลและเอกชนจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการวางแผนด้านต่างๆเช่นการจัดการทรัพยากรป่าไม้แหล่งน้ำสำรวจความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกพื้นที่การเกษตรและทรัพยากรชายฝั่งเพื่อประโยชน์ในด้านการวางผังเมืองทำแผนที่เมืองและเส้นทางคมนาคมรองรับการขยายตัวของแหล่งชุมชน
ทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการสำรวจและป้องกันภัยธรรมชาติเช่นอุทกภัยดินถล่มภัยแล้งพื้นที่ประสบภัยคลื่นยักษ์สึนามิไฟป่าการติดตามคราบน้ำมันรั่วในทะเลเพื่อใช้ประเมินความรุนแรงและความเสียหายของภัยธรรมชาติในแต่ละปีนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดนะครับก็คือน้ำท่วมภาคใต้นะฮะซึ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้เองนะครับก็เราเตรียมไปช่วยของเราก็ได้ติดตามตลอดนะโดยเฉพาะพื้นที่แถวปากพนังนะฮะแถวนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้ช่วยนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลให้ทางจังหวัดในการติดตามแล้วก็ช่วยฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติย้อนไปเมื่อปี2547รัฐบาลไทยได้ส่งทีมวิศวกรจำนวน20คนไปร่วมสร้างและพัฒนาดาวเทียมไทยโชติร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในประเทศฝรั่งเศสซึ่งในปัจจุบันบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอวกาศของไทยเหล่านี้ยังคงมุ่งพัฒนาระบบดาวเทียมไทยโชติต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราได้มีระบบจำนวนประมาณร้อยละ70แล้วนะครับที่เราพัฒนาเองนะครับแล้วก็ใช้ทดแทนซึ่งตัวนี้ก็จะสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาอวกาศของไทยด้วยตลอด9ปีที่ผ่านมาดาวเทียมไทยโชติก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยในด้านต่างๆมากมายและยังทำให้เกิดการต่อยอดพัฒนาวงการอวกาศไทยอย่างแท้จริงสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพัชจินการกุลต้อนรับทุกท่านสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยนะครับเราอยู่กันที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศและเราจะไปพูดคุยกับดร.อานนท์สนิทวงศ์ณอยุธยานะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดานั่นเองสวัสดีครับอาจารย์อานนท์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นครับเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยว่าเราในฐานะคนไทยทั่วไปคงรู้จักเรื่องของดาวเทียมก็คงเป็นไทยคมเป็นหลักแต่จริงอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีอวกาศในบ้านเรานั้นไปไกลมากกว่านั้นเยอะมากถูกต้องครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยเรามีการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมเพื่อการสื่อสารนะครับครับมาตอนนี้ก็ประมาณเกือบ40ปีแล้วนะครับจริงๆแล้วที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ศรีราชาเนี่ยเป็นสถานที่ตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อวันครับทางหลังด้านนู้นนะครับอันนี้คืออันตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่ครับตัวแรกเลยของการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะครับจัดตั้งขึ้นที่นี่เพื่อเป็นการสื่อสารพูดง่ายๆว่าตรงจุดนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีคอนแทคกับอวกาศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีใช้ประโยชน์ดาวเทียมเพื่อการสื่อสารมาโดยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราเริ่มมีดาวเทียมสื่อสารเป็นของประเทศไทยเองซึ่งก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านได้พระราชทานชื่อว่าเป็นดาวเทียมไทยคมนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์ของชื่อไทยคมเนี่ยนะครับก็เป็นดาวเทียมสื่อสารของประเทศไทยซึ่งมีมาต่อมาก็มีมาหลายดวงแล้วนะครับหลังจากนั้นมานะครับ เราก็ได้มีการพัฒนาดาวเทียมอีกประเภทหนึ่งนะครับประเภทที่2คือเราเรียกว่าดาวเทียมเพื่อการวิจัยนะครับดาวเทียมนี้เพื่อการศึกษาเพื่อทดลองอะไรต่างๆนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีดาวเทียมนี้เนี่ยประเทศไทยเราโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครก็ได้เคยสร้างขึ้นแล้วขอพระราชทานนามนะครับก็ท่านก็ทรงพระราชทานมาว่าเป็นดาวเทียมไทยพัฒน์นะครับก็มีไทยพัฒน์1นะครับแล้วก็มีแผนที่จะทำไทยพัฒน์2แต่ก็ยังชะลออยู่ในตอนนี้นะครับเพราะนั้นก็เป็นสองประเภทประเภทที่3หรือซีรีส์ที่3ก็เป็นดาวเทียมในกลุ่มดาวเทียมถ่ายภาพและสำรวจโลกนะครับซึ่งดาวเทียมดวงแรกที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อประมาณ7ปี8ปีที่แล้วนะครับ8ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีดาวเทียมไทยโชติได้รับพระราชทานนามว่าไทยโชติเกิดขึ้นนะครับเป็นดาวเทียมที่ทางจิสดาเองเนี่ยนะครับเป็นผู้จัดหาแล้วก็ดำเนินการจนมาถึงในปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เรามีเป็นไทยโชติ2ไทยโชติ2นี่จะอยู่ในแผนการของโครงการที่เรากำลังจะพัฒนาอยู่ในตอนนี้ครับซึ่งคิดว่าถ้าเผื่อเราสามารถเดินหน้าโครงการนี้ไปได้ในอีก10ปีข้างหน้าเราก็จะมีโครงการที่ต่อเนื่องจากโครงการสำรวจโลกด้วยดาวเทียมระยะที่1ของประเทศนะครับก็จะเป็นเข้าสู่ระยะที่2ซึ่งก็จะมีดาวเทียมสำรวจโลกในซีรีส์ของไทยโชติเกิดขึ้นอาจจะเป็นไทยโชติ2ไทยโชติ3นะครับโครงการเนี่ยก่อนที่เราจะได้รับพระราชทานชื่อเนี่ยเราใช้ชื่อโครงการนี้ว่า Thailand Earth Observation System นะครับเลยเป็นชื่อว่าย่อไปว่า TOS นะครับและในขณะที่เรายังไม่มีชื่อเราก็เรียกเป็นการลำลองว่า
ดาวเทียมภายใต้โครงการ TIOS นะครับดาวเทียมภายใต้โครงการ TIOS หรือว่าดาวห้วนๆก็เลยกลายเป็นดาวเทียม TIOS คนก็เลยนึกว่าชื่อ TIOS นี่เป็นชื่อดาวเทียม TIOS เป็นชื่อโครงการนะครับแต่ชื่อดาวเทียมจริงคือไทโชดไทโชดเลยต้องครับซึ่งจากไทโชด1และกำลังจะมาสู่แผนที่เราจะมีไทโชด2คิดว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างครับครับเราต้องดูก่อนนะว่าไทโชด1และโครงการ TIOS ทั้งหมดเลยเนี่ยเราได้อะไรบ้างคนอาจจะคิดว่าอ๋อเราก็มีดาวเทียมถ่ายภาพสิอันนั้นเป็นประโยชน์หลักถูกต้องครับเรามีวัตถุประสงค์ทางด้านนั้นแล้วณวันนี้เนี่ย7-8 ปีที่ผ่านมาดาวเทียมไทโชด1นะครับก็ยังปฏิบัติงานเป็นอย่างดีแต่นอกเหนือไปกว่านั้นที่ผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังด้วยก็คือว่าการที่เรามีดาวเทียมไทโช